ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยที่กว่าจะชนะได้ทำเอาลุ้นแบบหือจับกันเลยทีเดียวครับผมโดยที่เกมในวันนี้นะครับทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติสิงคโปร์ไปได้ครับด้วยสกอร์ทั้งสิ้น3-1ด้วยกันครับต้องอ่าจะบอกได้เลยนะว่าผมผมไม่แน่ใจว่าโค้ดนี่ได้มาอ่าน คอมเมนต์ของชาวเน็ตกันด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าคลิปก่อนที่ผมทําเกี่ยวกับทีมชาติไทยะครับที่เป็นคลิปแบบตอนคุยหลังเกมที่ไทยแพ้คลิปนั้นเนี่ยมันจะมีคอมเมนต์นะประมาณว่าอไอ้ตัวนี้เล่นไม่ดีไอ้ตัวนี้ควรเปลี่ยนออกปรากฏว่าไอ้ตัวที่คนบ่นบนกันนะครับปัจจุบันนัดนี้หายหมดเลยตั้แต่ประตูยันกองหลังไอ้ทอมเบียก็หายกาแมนก็หายก็คือแบบหายหมดเลยไอ้คนที่เราบ่นบนกันนะครับหายหมดเลย แล้วปากฏว่าหรือว่า,อา,าอาจจะเป็นเพราะมันเล่นกับสิงคโปร์ด้วยแบบผมเลยไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าไอ้ตัวที่เราบน่บนๆกันอนะหายหมดแล้วแน่นอนครับซึ่งชัยชนะในครั้งนี้ผมรู้สึกเหมือนจะสบายใจแต่ก็ไม่สบายใจนะเพราะว่าเราเสียไปลูกหนึ่งนะครับแต่ว่าจีนนะครับโดนเกาหลีใต้ลุมสกกรรัมไปทั้งสิ้น3 0เรียบร้อยแล้วโดนเกาหลีใต้ไป3-0ไม่พอครับผมทำให้ไทยนั้นขึ้นได้เป็นจ่าไอ้รองจ่าฝูงชั่วข่าว นะครับชั่วข่าวนะเพราะว่านะัดต่อไปเราจะเจอเกาหลีใต้ซึ่งจีนโดนไปสามศูนย์นะครับสิงคโปร์โดนไปห้าศูนย์แล้วเรา <c oughs> จะเหลืออะไรแต่บางทีก็อิจฉ้าพวกเวียดนามนะครับที่แบบโอ้โหทำไมทำไมเวียดนามมันได้แบบมันได้แบบอะไรวะเจอคู่แข่งที่แบบระดับเดียวกันระดับอาเซียนเออแบบนี่อิจช้ามันเหมือนกันโดยลุปเกมในวันนี้นะครับคือมีความคิดเห็นเป็นยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับสำหรับท่านผู้ชมเต็สควาชเกี่ยวับผมนะครับก็คือว่า ผมรู้สึกไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไทยก็ยิงได้3ลูกนะครับแบบอาศัยจังหวะรับและรอสวนแต่ลูก3นี่งงมากเลยคือมึงยิงเข้าได้ไงผมก็สงสัยประตูที่เซฟมาตลอดทั้งเกมจู่ๆมันก็ไม่เซฟซะงั้นอ่ะไม่ว่ากันนะครับซึ่งหลายๆคนนะครับก็อาจจะคิดว่าเอยจบสิงคโปร์แล้วมาโน่โดนปลดไหมด้ใ,ใจจริงนะครับปลดก็ดีนะแต่ว่าดูทรงอาจจะไม่ปลดนะ อาจจะเราอาจจะได้เห็นมาโนยันไปถึงเกาหลีใต้เลยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้จะเป็นการชี้ตาของมาโน่ไม่ต้องถามคอมเมนต์ชาวเน็ตครับชาวคอมเมนต์ชาวเน็ตพูดไป็นสีนเดียวกันว่าเรียบร้อยครับปลดเถอะแล้ววันนี้ไม่รู้ว่าจะปลดหรือเปล่านะครับหลังจากที่ชนะสิงคโปร์ไปได้แต่ชาวเน็ตก็แบบอยากจะให้ปลดอะ่ะผมก็เออปลดก็ได้นะประมาณนี้เอาละครับความรู้สึกหลังเกม ก็น่าจะเป็นประมาณนี้วันนี้มาสันส้นๆครับไม่ได้คิดอะไรมากเพราะว่าชนะ <laughs> วันนี้ชนะมาเลยคิดไมได่คิดอะไรมากแต่มัื่นทมีบางตัวที่มันบน่บนๆกันอยู่นะครับ mm hmm. เช่นไอกองหน้าของเราครับทั้งอันที่จินสุปชวันนี้ผมก็แบบรู้เหมือนเล่นไม่ดีครับสุปชัยใจเด็ดก็ไม่ค่อยจะดีแลวโดนเปลี่ยนออกไปนะแลวมันโดนใบเหลืองไปด้วยครับสุปชัยใจเด็ดชนาทิปก็เจ็บไอพวกกองหลัง ประตูก็ยังเปลี่ยนเลยเออเป็นกระปเป็นกำพลปฐมอคากากุลนะครับที่หลายคนนั้นรีเควสต์มาว่าอยากจะให้พี่แกลงนะวันนี้ก็ได้เห็นนะครับแปลว่ามาโน่เนี่ยน่าจะฟังเสียงชาวเน็ตพอสมควรนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็น่าเสียดายนัดจีนอะถ้าเกิดว่าจีนชนะน่าเสียดายครับสำหรับวันนี้พวกเรใหม่โอกาสนาสวัสดีครับ